ีบรรยากาศมาดูการเปิดตัว58สาวงามจาก Miss Universe Thailand ปี2019กันค่ะแต่สาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ Miss Universe Thailand ปี2019เดินอวดชมในรอบ Preview Day เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวสาวงามอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะแต่ละคนก็พกพาความมั่นใจกันมาเดินบนรันเวย์นะคะประชันฝีมือกันแบบจัดเต็มแล้วก็มีเรียกว่าหมุนตัวแบบ Full Turn นะแล้วก็ท่าโพสที่ไม่มีใครยอมใครค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคจากทางกองประกวดมาแล้วในการเก็บตัวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ได้เทรนเนอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะอย่างพี่ลูกเกดเมธนีแล้วก็อีกหลายคนมาสอนเคล็ดลับนะคะเตรียมพร้อมสู่การเฟ้นหาตัวแทนคนไทยในเวทีจักรวาลในปีนี้นี่แหละค่ะสาวงามร่วมใจกันใส่ชุดในโทนสีเหลืองเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีนะคะแล้วก็เป็นชุดที่ผู้เข้าประกวดได้จัดเตรียมกันมาด้วยตนเองเพื่อแสดงความเป็นตัวตนค่ะในงานเปิดตัวเพลงธีมนะคะที่ใช้ในการประกวดในปีนี้ก็รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่า1เดียวใจก็ขับร้องโดย1วง ETC นี่แหละค่ะตัวแทนสาวงามบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นในการเปิดตัวในวันนี้แล้วก็ดีใจที่มีแฟนนางงามเนี่ยรอให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะตั้งใจจะใช้เคล็ดลับในการเรียนมาจากกองประกวดอย่างเต็มที่เลยและทุกคนนี้ก็ตั้งใจฟิตร่างกายให้เฟิร์มเลยแล้วก็สนุกกับการที่จะทำกิจกรรมกับทางกองประกวดค่ะบอกว่าตื่นเต้นแล้วเราทุกคนคือเตรียมความพร้อมอย่างหนักหน่วงอย่างที่เพื่อนๆบอกนะคะแล้วก็วันนี้ได้ปลดปล่อยอย่างเต็มที่เราคิดว่าเรายังพัฒนาได้อีกเรายังปล่อยอะไรให้ดูอีกมากมายค่ะอยากฝากทุกคนช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกเรานะคะแล้วก็ถึงวันไฟนอลของเราก็วันที่29เรายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายค่ะค่ะก็ตื่นเต้นมากคือไม่คิดว่าจะมีคนแบบว่ามาเชียร์เยอะขนาดนี้พอเห็นแล้วแบบน้ำตาซึมเลยพวกเรานี่ก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่มากๆจริงๆค่ะเพื่อวงที่3ของพวกเรานะคะไม่ว่าใครจะได้นะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนค่ะแล้วก็ยังไงมาช่วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขณะที่ตัวแทนสาวไทยอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนนำเสนอมุมมองของคำว่าสวยเนี่ยนะคะก็การมาประกวดในครั้งนี้ได้ประสบการณ์ที่ดีจากทีมเทรนเนอร์ทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวกันค่ะภูมิใจที่เราทำกันสำเร็จแล้วก็สาวๆเมื่อกี้นี้ก็ได้เชียร์ด้วยกันคือแบบอบอุ่นมากๆค่ะมีความสุขมากที่ได้โอกาสที่ได้เทรนกับเขาแล้วเขาเป็นเหมือนกับคนคือเรารู้จักเขาในระยะเวลาที่สั้นมากแต่รู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราแล้วเพราะว่าได้ดูแลแค่คนที่แบบว่าดูแบบเหมือนจะเป็นตัวเต็งใช่ไหมคะอย่างที่เขาแบบพูดกันเยอะๆแต่ที่จริงแล้วเขาดูแลทุกคนแบบทั่วถึงมากไม่ใช่แค่สวยจากภายในมาสู่ภายนอกเราสามารถที่จะขับตัวของเราออกมาให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นหลายคนที่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างคือซาร่าเป็นพาร์ทไทม์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำเป็นอาชีพแต่ทำเป็นงานอดิเรกเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราสวยไม่ใช่เพราะเราเริ่มแต่งหน้าเป็นหรือดูแลผิวเป็นหรืออะไรแต่เหมือนกับเราเรียนที่จะรักตัวเองแล้วทำให้ตัวเองดูดีมากขึ้นให้ตัวเองรู้สึกภูมิใจและอิ่มใจที่แบบเดินออกไปจากบ้านแล้วรู้สึกแบบวันนี้ฉันสวยโดยในวันที่19และ21นะคะ19ถึง21มิถุนายนนี้เนี่ย58สาวงามจะไปทำการเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ต่อด้วยการทำกิจกรรมที่พัทยาค่ะก่อนจะไปประกวดรอบคัดเลือกหรือว่า preliminary competition นะคะในวันที่27มิถุนายนนี้และก็รอบตัดสิน final competition ค่ะจัดขึ้นในค่ำคืนของวันที่29มิถุนายนสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีผู้ที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Universe ประจำปี2019ต่อไปค่ะ